ไม่มีใครช่วยกูทั้งนั้นมีแค่กูคนเดียว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 ฟังกูให้ดีนะกูขอโทษครับผมเพทายเป็นทนายของคุณวิทยาต่อไปนี้ถ้าคุณมีคำถามอะไรจะถามคุณวิทยาขอให้ผมเป็นคนตอบนะครับโอ้ยแม่งเอ้ยกำลังจะสารภาพอยู่แล้วโอ้ยคุณทราบใช่ไหมครับว่าสิ่งที่คุณทำไม่ถูกต้องการที่คุณควบคุมตัวลูกความผมทั้งที่รู้เป็นเรื่องเข้าใจผิดทางผู้ใหญ่ก็น่าจะแจ้งมาแล้วไม่ใช่หรอครับเฮ้ยเอ้ยต้องขอโทษด้วยลูกความผมมีนัดพบจิตแพทย์ยังไงต้องขอตัวก่อนนะครับถ้าไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะฆาตกรรมต่อเนื่องเลยล่ะครับกล่าวหากันแบบนี้เรื่องใหญ่นะครับหลักฐานก็ไม่มีพยานก็ไม่มีนั่งเทียนสืบสวนแบบนี้เนี่ยไม่มืออาชีพเลยนะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา307การตามหาความจริงควรอ้างอิงจากหลักฐานรู้ใช่ไหมครับรู้กำลังรวบรวมหลักฐานอยู่งั้นถ้ารวบรวมได้เมื่อไหร่เนี่ยค่อยติดต่อมาใหม่นะครับได้ยินว่านี่เป็นทีมสืบสวนเฉพาะกิจนั่นหมายความว่าทีมจะถูกยุบเมื่อไหร่ก็ได้ทันทีที่ทำผิดพลาดใช่ไหมครับนี่ขู่กันแล้วครับแล้วแต่จะคิดครับนี่เองเหรอครับรหัสลับที่สร้างปัญหาไปทั่วอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าผมแก้รหัสนี้ได้เนี่ยผมก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องแล้วครับอยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่า